สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack to Channel เราอยู่ช่วงแกะกล่องรีวิวเราแทบไม่ได้ทำช่วงนี้มานานมากเลยครับตั้งแต่หลายเดือนหรือไม่ก็เป็นปีแล้วนะครับวันนี้ผมขอเปิดตัวด้วยของดีสำหรับสาย PlayStation หรือแม้กระทั่งสาย Xbox หรือแม้กระทั่ง PC นะครับนี่เลยครับ WD Black P10 เกมไดรฟ์ขนาด 2TB มาพร้อมการเชื่อมต่อแบบ USB 3.2 เจน 1ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วถึง 140MB ต่อวินาทีนั่นหมายความว่าคุณจะเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลไม่มีสุดแม้แต่นิดเดียวส่วนความจุของ WD Black P10 เนี่ยก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับ 2TB ราคาอยู่ที่ 2,490 บาท 4TB ราคาอยู่ที่ 4,190 บาทและมากที่สุดอยู่ที่ 5TB นะครับราคาอยู่ที่ 5,190 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วในขนาดความจุระดับ 5TB นะครับสามารถจุเกมได้ถึง125เกมเลยทีเดียวถ้าเป็นเกมในขนาด 36GB นะครับ125เกมถือว่าเยอะมากๆหากซื้อไปแล้วทาง WD Western Digital นะครับมีประกันให้อีก3ปีจริงๆแล้ว WD Black P10 เนี่ยเป็นหนึ่งใน WD Black ซีรีส์ล่าสุดทั้ง5รุ่นนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองแกะกล่องและรีวิวการใช้งานว่า WD Black P10 ใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนกับเครื่อง PlayStation 4นะครับเอามาลองดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภายใต้กล่องที่สวยงามดำเข้มนี้นะฮะข้างในเป็นอย่างไรครับมีอะไรบ้างWD Black P10 รองรับทั้ง PlayStation 4, Xbox แล้วก็ PC นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างผมจะเป็น 2TB แกะกันเลยครับด้านในมีอะไรบ้างโอ้แพ็กเกจแน่นหนานะครับการกระแทกอย่างดีนี่คือพระเอกของเราครับ WD Black P10 ขนาด 2TB ขนาด 2.5 นิ้วนะครับเป็นโลหะนะครับสีดำสัมผัสมันเนียนๆนะครับมองไกลๆก็จะเหมือนกับตู้คอนเทนเนอร์คล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB Micro B นะครับสวยงามครับผมชอบมากนะการดีไซน์บางและค่อนข้างจะแข็งแรงทำจากโลหะนะครับมาดูอย่างอื่นในกล่องที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นคู่มืออ๋อเป็นวิธีเชื่อมต่อกับ PlayStation 4แล้วก็ Xbox One นะครับไม่ยากครับแล้วก็อ๋อตรงนี้เป็นวิธีการเชื่อมต่อกับ PC ส่วนนี้จะเป็นคู่มือเหมือนกันนะครับจะเป็นคู่มือภาษาต่างๆนะครับโอเคเราจะข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับตรงสื่อเยอะยาวไปไม่อันเอาอันนี้นี่นะฮะสาย USB Micro B ฮะอันนี้เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์โอเคครับก็ถือว่าครบถ้วนครับในกล่องมีทั้งหมดเท่านี้แหละครับผม WD Black T10 สามารถใช้ได้กับ PlayStation 4ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าสลิมหรือโปรหรือรุ่นเก่ากว่านั้นใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบลองใช้งานให้ดูนะครับเวลาเสียบเข้าไปจะมีไฟสถานะขึ้นแบบนี้นะครับแต่เราต้องเข้าไปเซตติ้งในเครื่อง PlayStation 4อีกนะครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วเลือกที่ device จากนั้นนะครับเลือกที่ USB storage device นะครับกดเข้าไปแต่ที่เห็นว่ามีแสดง drive นะครับชื่อเกม drive western digital นะครับเราจะทำการ format ก่อนนะครับเลือกบรรทัดล่างให้ format storage ก่อนนะครับกดเลยนะฮะแล้วตรงนี้ขั้นตอนนี้กด next ครับแล้วก็ format รอสักครู่ครับไม่นานแล้วกด yes ผ่านไปนะฮะ format ใช้เวลานิดเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนให้อุปกรณ์ทำความรู้จักกันนะตรงนี้กดโอเคไม่ยากครับตอนนี้เกมไดรฟ์ของเราใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า WD Black P10 นั้นทำงานยังไงนะครับเข้าไปที่ Manage Content นะครับ System Storage คือหน่วยความจำภายในนะครับส่วน External Storage คือหน่วยความจำภายนอกที่เราเพิ่งเสียบเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับแล้วสังเกตนะครับจะมีคำว่า Application Install Location นั่นคือตอนนี้เกมทุกสิ่งอย่างจะบันทึกลงในเกมไดรฟ์ของเราแล้วนะครับนั่นคือหน่วยความจำภายนอกแต่เราสามารถกดเลือกได้ว่าจะลงหน่วยความจำภายในหรือหน่วยความจำภายนอกได้ตลอดเวลาผมจะทดลองโหลดเกม Tom Clancy Rainbow Six Siege มาลองเล่นกันดูนะครับว่าจะลื่นไหลเหมือนตอนที่อยู่ในหน่วยความจำภายในหรือเปล่าสังเกตได้ว่าผมจะ install ไฟล์ผ่าน WD Black P10 เลยนะครับแต่ก่อนจะไปลองเกมกันเนี่ยผมนึกขึ้นได้หนึ่งอย่างนะครับที่ผมลืมแจ้งไปเป็นทริคอย่างนึงนะครับเข้าไปที่ setting นะครับเข้าไปที่ storage นะครับทีนี้ก็จะมีให้เลือกระหว่างหน่วยความจำภายในและภายนอกใช่ไหมครับเราสามารถที่จะดึงเป็นบางเกมหรือดึงทุกเกมข้ามไปข้ามมาระหว่างหน่วยความจำภายในและหน่วยความจำภายนอกด้วยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ย Rainbow Six ขนาด
63 GB เนี่ยเราสามารถสลับไปเป็นหน่วยความจำภายในได้นะแล้วเราสามารถที่จะเอาเกมที่อยู่ในหน่วยความจำภายในเนี่ยมาอยู่ในเกม Drive WD Black P10 ของเราบางเกมเลือกเป็นบางเกมก็ได้หรือเลือกทั้งหมดก็ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมนะครับเซฟทีมต่างๆมาหมดเลยครับไม่ต้องห่วงเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาไฟล์ไหนบ้างนะครับอันนี้คุณลองไปเล่นดูนะครับถือว่าทำมาได้ดีมากๆแล้วอย่างนึงที่เจ๋งมากอยากบอกต่อมากครับผมใช้กับ PlayStation 4 Pro ของผมเนี่ยไม่มีเกม Rainbow Six นะครับแต่ถ้าผมมีเกมนี้อยู่ใน Drive WD Black P10 สามารถเสียบแล้วเล่นได้เลยนะครับแต่คุณต้องล็อกอินเป็น ID เดียวกันกับที่คุณโหลดเกมนี้มานะครับนั่นแสดงว่าเวลาคุณไปบ้านเพื่อนเนี่ยคุณพก WD Black P10 กับล็อกอิน ID เนี่ยคุณสามารถเล่นเกมได้เลยนะครับไม่ต้องโหลดใหม่เสียให้เสียเวลาครับสุดยอดโอเคครับเราพูดกันมาเยอะแล้วทีนี้มาลองเล่นกันเลยครับกับ Rainbow Six Siege ดูนะครับว่ามันจะลื่นไหลสักแค่ไหนนะครับมาลองกันเลยฮะฝั่งเนี้ยพี่2ตัวเลยโอเคตรงไหนหน้าห้องน้ำหมอออยห้องน้ำมาแล้วห้องน้ำมาแล้วมาแล้วห้องน้ำมาแล้วห้องน้ำมาห้องน้ำมาตรงนี้ออยใต้ตีนออยอ่ะห้องใต้ตีนออยอ่ะเดี๋ยวออยนึงโดนโดนโดนสองคนสองคนแบ็คเบียร์มันอยู่ในห้องออยส่วนหญิงอยู่ข้างนอกล้มที่ระวังหน้าต่างนึกว่าเราได้คิวแชมป์ซ่าย่องมาโอ้โหแต่โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แค่หมุนอยู่เฮ้ยไข่วู้วาวะไข่วู้วาวะโอ้ยไม่มีห้องโอ้ยอยู่ไม่มีห้องแล้วไม่มีคนดิล้ม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 ไม่มีบ้าอะไรยิงสองละเฮ้ยมาชูไม่ได้วะห้องในรถอะเอาคืนละป้าทะลุจานดาวเทียมเลยไอ้ไก่วิ่งได้วะกูเข้าแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอ้ยไม่ใช่หลังหลังสุดเลยชั้นจอเลยแล้วแล้วเขาแผ่นได้เออไอตัดหน้าผมมาเลยตัวสปอตมีตัวหนึ่งฟรอสอยู่บอมบี้เข้าเข้าแพนเลยจังที่ไอ้ดังช่วยตอนนี้เข้าแพนเลยมาพอดีเลยสว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 ยโอเคแพนเลยพี่ไอ้ออยเข้าได้ออยู่บอมบี้อะไรอ่ะมันไม่มีคนให้แพ็คเร่งดักเนี่ยแพนโลดแพนโลดแพนโลดไม่เชื่อรีบรีบรีบไหลอ่ะเข้ารีบเข้ามันอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเข้าเนี่ยเนี่ยแพ้แล้วผมบอกอยู่มีโดยมีโดยนะมีไปไหนเออเดี๋ยววางไม่ได้วางไม่ได้เอาเวลาไปเล็งยิงดีกว่าเรียบร้อยเคมอลึกลับจะทำคอนเทนต์เคมอลึกลับพี่เดี๋ยวแท็กแทนเลยชาวล็อกนะเสียเวลาว่ะกดกดโทรแม่กดโทรกดโทรสุดแล้วแก้วตาเฮ้ยมันแก้เพี้ยเฮ้ยทำไมแล้วจากที่ได้ทดสอบเล่นมานะครับก็บอกได้เลยว่าไม่รู้สึกเลยว่านี่คือหน่วยความจำภายนอกครับทุกอย่างเหมือนได้กับหน่วยความจำภายในครับแต่ว่า
เราสามารถพกพาได้และจุเกมได้เยอะกว่าเดิมแบบจุใจเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนั่นก็คือการแกะกล่องรีวิว WD Black P10 นะครับสำหรับผู้ที่สนใจซื้อนะครับหาซื้อได้ตามร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์ในที่ชั้นนำทั่วไปเลยนะครับผมแล้วถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาที่เว็บไซต์ www.wdblack.com นะครับจะมีข้อมูลให้ดูเพียบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แนะนำของดีกันไปแล้วนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม